รื่องใหญ่เช้านี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้เป็นกระแสโจษจันในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มองว่าหลายคนมองว่าเรื่องนี้ด้อยค่าตำรวจไทยอย่างรุนแรงเพราะว่าเป็นกรณีของสาวจีนที่ไปโพสต์คลิปว่าเธอบอกว่าเธอเดินทางมาเมืองไทยแค่มีเงิน 6-7,000 ก็สามารถได้ตำรวจนะครับมานำทางเปิดไซเรนโอ้โหพาเธอไปส่งถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสบายทุกอย่างผ่านตลอดแค่มีเงินเท่านั้นเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยจริงๆแล้วมาจากเพจ Drama Addictแล้วก็ไปเอามาจากเว็บไซต์ต้นทางของจีนเขาที่ชื่อว่าโตอินนะครับโตอินเนี่ยก็จะเหมือนกับ TikTok ของประเทศจีนโดยในคลิปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามมันเป็นการระบุว่าสาวจีนคนหนึ่งจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจ่ายเงินค่าจ้างรถตำรวจนำขบวนจากสนามบินถึงโรงแรมที่พัทยาใจความหลักๆก็คือถ้าต้องการให้ตำรวจนำขบวนจ่ายเงินแค่ประมาณ 6,000 ก็ได้แล้วลองดูครับ开警车嘞铁人们泰国真离大谱就我和我妈想去那个芭提雅玩几天，然后正订那个接机那个车呢，然后上家就问我需不需要警察来接我，我寻我犯事儿了，给我抓起来呢。结果一问我才知道，这人的服务就只要加钱啊，就当地的警察开警车来接你，还可以给你开道。哎，就警察开车给我们前面夸给我们开道，就不堵车了，就真够闲的了。然后我问了，警察开警车是7000泰铢，开摩托车是6000，主要是我也没见过啥样，我就一样都点了一个。哇。这个是我们的车，这个是警车，这个是警摩托。我这辈子第一次坐警车，真的是一点都不堵车，一拉那个警笛车就都荡开了。我们好像到了。นี่เราตัดมาให้สั้นนะจริงๆมีตอนช่วงผ่านตม.มีตอนรับกระเป๋าทุกอย่างสะดวกโยทินมากๆเหมือนกับว่านายตำรวจท่านนี้นะครับเป็นเรื่องบอดี้การ์ดส่วนตัวอะไรประมาณแบบนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้พอคลิปถูกเผยแพร่ไปก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบโดยด่วนเพราะว่าแบบนี้เอ๊ะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่การงานหรือไม่และมันเสียภาพลักษณ์แวดวงสีกากีตำรวจไทยอย่างมหาศาลครับคือมันเป็นไวรัลมากๆนะคะที่เมืองจีนนะคะแล้วยังบอกอย่างที่เรารู้ว่าคนจีนคนก็ดูเยอะอ่ะดูเยอะเสร็จก็กลายมาเป็นไวรัลที่เมืองไทยแล้วก็สะเทือนถึงวงการสีกากีด้วยซึ่งสาวจีนรายนี้คือเธอตื่นเต้นมากนะคะเธอแบบเพื่อนๆน่าทึ่งมากๆเลยเหมือนเธอพยายามบอกว่าก่อนหน้านี้เธอมาพัทยาจุดต้นเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ฉันดูนะเธอมาพัทยาแล้วไปตรงแถวๆลานจอดรถเนี่ยมีคนเข้ามาถามบอกว่าต้องการรถตำรวจนำขบวนไหมทำได้นะตอนแรกเธอก็แบบอุ๊ยเธอทำแล้วเดี๋ยวเธอจะผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ลองไปเช็คข้อมูลไปเช็คไปใช่ไหมเอ๊ะมันมีจริงๆเนี่ยเธอก็เลยลองแล้วก็ทำคลิปรีวิวเนี่ยมากับคุณแม่นะคะแล้วก็บอกว่าโหเพื่อนๆเราไปลองกันเนี่ยนะตอนแรกนะเธอยังคิดว่าตำรวจเนี่ยจะมารอแค่โอ้หน้าประตูแบบไกลๆอ่ะปรากฏว่านี่มารอหน้าประตูเครื่องบินเลยนะแถม5นาทีก็เรียบร้อยแล้วตำรวจเปิดประตูให้ด้วยมีน้ำเปล่าให้เธอด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำไมคุณทำเสียงเหมือนจังเลยในพยายามจะแบบให้อินว่าเวลาเขารีวิวไงเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนปกตินะเวลาเราไปพัทยาเนี่ยใช้เวลาเนี่ย3 ชั่วโมงมารอบนี้นะใช้เวลาแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นเองตำรวจเขาเปิดบ่อให้ด้วยวอดวิ่งไปแบบเร็วมากเร็วฉิวเลยนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่สะเทือนถึงวงการสีกากีในบ้านเราอีกแล้วเห็นไหมคะช่วงนี้จะมีอะไรจีนๆอะไรกากีกันเยอะมากใช่ไหมคะทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะเท่าที่มีการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นนะคะเอาที่เป็นข้อเท็จจริงนะตำรวจในคลิปเนี่ยเป็นตำรวจจริงๆนะคะเป็นตำรวจ3 นายจริงๆนะคะตำรวจท่องเที่ยว1แล้วก็มีตำรวจบกจ.อีก2 คนนะคะแต่ว่าในข้อเท็จจริงอื่นๆมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเท็จจริงอีกบ้างเราต่อสายเลยดีกว่านะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอัชยนไกรทองซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางคุณตาครับค่ะขออนุญาตถามเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะว่าข้อเท็จจริงนอกจากว่าเป็นตำรวจจริงๆ3 นายแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อีกบ้างคะรถเป็นรถส่วนตัวหรือรถหลวงผ่านตม.เร็วขึ้นเนี่ยจริงไหมไปเกี่ยวโยงกับคนขับรถรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าคะท่านโฆษกครับตอนนี้ที่ข้อเท็จจริงที่ได้นะครับหลังจากที่ได้มีการท่านผบ.ตร.ได้มีการสั่งให้เจเลตำรวจมาตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันกับทางบชน.แล้วก็บช.ท่องเที่ยวตอนนี้ในเรื่องของการที่ตั้งแต่ในการรับสายแรกที่จะมาประสานงานให้ตำรวจท่องเที่ยวดูแลเนี่ยเราก็ต้องได้สอบไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็เมื่อเดินเข้ามาในที่สนามบินเดินพาเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าได้ผ่านทางช่องตรวจตม.เนี่ยตอนนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่พบในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่านักท่องเที่ยว2 คนแม่ลูกเนี่ยได้มีการทำวีซ่า e-visa นะครับครับได้มาจากทางต้นทางฮ่องกงทำออนไลน์มาก่อนแล้ว
ทำออนไลน์มาก่อนนะพอมาถึงช่องเนี่ยในลักษณะที่การดูที่ช่องเนี่ยช่วงนั้นไม่มีผู้โดยสารนะครับก็เลยได้พาเข้าไปแล้วก็ไปทำการตรวจลงตราเป็นปกติซึ่งการตรวจลงตรา e-visa เนี่ยประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่มีคิวหรือมีออนไลน์แล้วก็พาไปที่การรับกระเป๋ารับกระเป๋าเสร็จแล้วก็มีการยกกระเป๋าให้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการนำออกมาเดินนำออกมาที่รถของจราจรในการนำขบวนจากสุวรรณภูมิไปยังพัทยาอันนี้ในส่วนที่เป็นรถเนี่ยก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าจะเป็นรถส่วนตัวนะครับรถส่วนตัวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการไปติดตั้งในเรื่องอุปกรณ์ต่างเช่นสัญญาณไซเรนสัญญาณไฟบ้างในแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นความผิดอาญานะครับซึ่งจะต้องมีการดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหานะครับในเรื่องตรงจุดนี้ด้วยเป็นรถส่วนตัวของตำรวจถูกไหมคะรถส่วนตัวเอามาใช้เองแต่ในภาพมันก็มีหวอมีไซเรนอะไรนะคือมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนตัวเหรอครับท่านโฆษกครับก็ส่วนตัวครับส่วนตัวครับอ๋อแต่ถ้าสมมติติดไซเรนเปิดอย่างในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแบบนี้คือจะผิดอาญาด้วยถูกไหมคะก็ผิดด้วยครับผิดด้วยครับก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็ตรวจสอบชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์เป็นรถฉุกเฉินรถใช้ในราชการเช่นนี้นะครับก็จะต้องผิดไปด้วยนะครับแล้วก็จะไปดูในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของการนำขบวนแล้วก็ไปดูในเรื่องหลักเกณฑ์ของเรื่องคำสั่งผู้บัญชาที่จะให้ทาง3นายเนี้ยทำหน้าที่อะไรอยู่นะครับออกเวรไหมเข้าเวรอยู่หรือเปล่านะครับก็คงทำให้ครบทุกมิติและสุดท้ายเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจสอบเช็คในเรื่องของการที่จะดูว่าทำมากี่ครั้งนะครับแล้วก็ทำไปในลักษณะของการเป็นบริษัทเป็นองค์กรเป็นกลุ่มก้อนอย่างไรคือมีมากกว่า3หรือเปล่ามีมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่มีเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแลอำนวยความสะดวกหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นร่มที่คลุมในเรื่องของกรณีนี้โดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งนะครับก็คงมีคร่าวๆในส่วนของของที่ถามเมื่อกี้ในเรื่องรัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยตอนนี้เรากำลังเช็คอยู่ว่ามีการเข้าเวรหรือไม่เข้าเวรมาทำงานนอกหน้าที่อย่างไรหรือไม่แล้วเรื่องรัฐมนตรีนี่คือมายังไงคะคือข้อมูลนี้มาจากไหนคะจากทางตำรวจก็ไม่แน่ใจว่ามาในลักษณะไหนนะครับแต่ผมขอตอบเพื่อที่จะได้ไม่เป็นประเด็นต่อไปก็คือตอนนี้ยังไม่พบความเกี่ยวโยงนะครับแต่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยของบกจรเนี่ยต้องตรวจสอบอีกทีว่าเขาทำหน้าที่อยู่ที่ไหนและเขาทำหน้าที่นั้นแล้วเนี่ยผู้บัญชาเนี่ยมาดูแลกันยังไงในเรื่องของการออกนอกพื้นที่หรือว่ามีการดำเนินการอย่างไรนะครับครับเอาตรงๆนะครับท่านโฆษกมีโอกาสได้คุยกับนายตำรวจทั้ง3นายนี้หรือยังครับเพราะว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าแค่ 6,000 หาร3หรือ 2,000 ก็ไม่คุ้มแล้วทำแบบนี้ได้อะไรครับทางทีมที่เป็นส่วนของเจรแล้วก็ของบชน.นะครับในส่วนตรงจุดนี้คิดว่าก็คงได้คำตอบที่มากไปพอสมควรและรวมถึงบช.ท่องเที่ยวด้วยครับว่าได้มีผลประโยชน์อย่างไรหรือได้มีใครมาติดต่อเนี่ยก็ได้ความคืบหน้าผมคิดว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าเกิน 1-2 วันเนี่ยก็คงมีคำตอบที่ชัดเจนเกือบทุกมิตินะครับค่ะท่านโฆษกคะงั้นขอถามเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์หน่อยนะคะว่าการจะขอใช้รถตำรวจนำขบวนจริงๆเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์สำหรับใครบ้างคะที่ใช้ได้คะเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่มติครม.เมื่อปีกันยาปี44แล้วนะครับในเรื่องของการกำหนดให้มีการขอรถนำขบวนนะครับในเรื่องดังกล่าวนั้นก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยตร.แล้วก็ได้กำชับในเรื่องของการขอหลักเกณฑ์เนี่ยให้ตรงตามที่มีหนังสือสั่งการมาข้อหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของการขอรถนำขบวนจะเป็นลักษณะโดยปกติเนี่ยก็จะมีผู้ดำรงตำแหน่งนะครับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะสามารถใช้รถนำขบวนได้นะครับเช่นในเรื่องของราชการการเมืองแล้วก็ราชการที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยการใช้รถนำขบวนเป็นครั้งคราวเนี่ยก็จะเป็นอำนาจของถ้าในกรุงเทพก็จะเป็นผู้การจราจรถ้าเกิดไปต่างจังหวัดก็จะเป็นผู้การทางหลวงนะครับแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยท่านผบ.ตร.มีอำนาจในการพิจารณาให้มีการขอรถนำขบวนได้เป็นรายๆไปในส่วนของถ้า
ข้าราชการทหารก็จะเป็นในส่วนของเขาไปนะครับแต่รถขบวนนี้ผมยืนยันเลยว่าไม่สามารถมาใช้ในกรณีที่เป็นข่าวได้เลยนะครับไม่มีมาใช้ในทางพาณิชย์แบบนี้ที่จะอนุญาตนะครับเพราะว่ารถขบวนนี้จะมีเหตุผลหลักประเด็นเนี่ย2ประการคือประการแรกคือเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะในกรณีที่ถ้าเกิดจะขอเป็นครั้งคราวเนี่ยสมมุติขบวนเนี่ยมีความยาวนะครับแล้วเป็นแขกต่างประเทศนะครับต้องมาปฏิบัติราชการในประเทศไทยประสานงานแล้วก็ข้าราชการต่างๆที่หน่วยงานกรมกองต่างๆเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ทางราชการและมีรถในขบวนยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไงเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของทั้งขบวนด้วยแล้วก็ของผู้ขับขี่บนถนนต่างๆด้วยเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ไม่เคยพิจารณาในกรณีที่จะให้มานำขบวนแบบนี้เด็ดขาดครับค่ะแล้วอย่างภาคเอกชนล่ะคะสมมติเป็นโรงเรียนพาเด็กๆไปนิทรรศการอย่างนี้ก็จะขอเป็นเคส by เคสได้ถูกไหมคะเคส by เคสครับสมมติว่ามีการเดินทางระยะไกลแล้วก็มีรถในขบวนแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางที่อาจจะมีการเกิดความไม่ปลอดภัยเราก็มีการพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ไม่บ่อยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่หลักเกณฑ์เนี่ยจะปฏิบัติแล้วก็เป็นบรรทัดฐานเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการสะดวกหรือว่าเจ้าหน้าที่เรื่องรถด้วยนะครับที่จะมีสนับสนุนให้ได้หรือไม่ครับนะผมขอถามเรื่องภาพลักษณ์นิดนึงครับท่านโฆษกเห็นผลโพของนิดาโพเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจหรือยังครับเห็นแล้วครับครับทำยังไงครับจะแก้ภาพลักษณ์ให้ประชาชนกลับมาเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในองค์กรตำรวจซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศไทยได้ครับเราก็คงต้องยึดผลโพลแล้วก็ยึดของกระแสของประชาชนแล้วก็มองสำรวจตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องมีการปรับปรุงแต่ยังไงก็ตามผมก็ต้องคิดว่าเราควรจะต้องเดินไปด้วยกันในส่วนของการทำหน้าที่ของประชาชนในการเคารพกฎหมายในการทำหน้าที่ของตำรวจที่ต้องยึดถือความยุติธรรมในเรื่องของการทำให้ทุกคนเท่าเทียมเสมอภาคเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญในยุคนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการพูดคุยมีการแชร์ในเรื่องของการปฏิบัติงานมีความต้องการของประชาชนทั้งส่วนของตำรวจชาติเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมซึ่งนโยบายข้อหนึ่งของท่านพลตำรวจดำรงศักดิ์ที่ประพัดนะครับผบ.ตร.เนี่ยท่านจะได้เน้นย้ำว่ายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางต่อไปนี้ตัวชี้วัดเนี่ยเราจะไม่ได้ชี้วัดจากสถิติคดีเป็นหลักในการปราบปรามในการจับกุมแต่ว่าต้องมีตัวชี้วัดจากผลของความพึงพอใจของประชาชนซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังจะทำในเรื่องของยึดประชาชนปัญหาประชาชนเนี่ยพุ่งชาแบบตร.เนี่ยนะครับจนถึงโรงพักเลยเนี่ยต้องเข้าไปสำรวจในชุมชนว่าเขามีความต้องการหรือกระทบกับเรื่องของตำรวจยังไงบ้างเช่นทุกหน้างานเนี่ยในเรื่องของสถานีตำรวจเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะเขาไปแล้วเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ความบริการที่รวดเร็วเขาอยากได้คำตอบที่ว่าเขาแจ้งความแล้วเนี่ยสองเดือนนึงเนี่ยไม่ติดต่อเขากลับมาเลยว่าผลของการดำเนินการเป็นยังไงในส่วนของสายตรวจเนี่ยก็เข้าไปดูเลยว่าประชาชนเนี่ยตอนช่วงในชุมชนเนี่ยก็มีเรื่องยาเสพติดกันอยู่นะเขาโดนอะไรกันอยู่เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ในชุมชนยังไงผมคิดว่าตรงจุดนี้ต่างหากที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตำรวจเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นกับประชาชนเพิ่มเติมแต่ต้องหาให้เจอว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นแล้วเราต้องทำยังไงมีการเปลี่ยนว่านโยบายต้องทำเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็โพลเนี้ยเราอาจจะทำมาโดยใช้ส่วนกลางนะครับคงไม่จะไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นโพลไหนพอโพลแล้วเนี่ยจะทุก3เดือน6เดือนจะมาวัดกันเลยว่ามีตำรวจได้เข้าชุมชนหรือเปล่าท่านคิดว่าคนที่ขึ้นสารตำรวจแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เราพยายามทำกันอยู่นะครับก็ขอเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วเราคงต้องรับฟังเสียงประชาชนเนี่ยให้มากขึ้นและทำให้ตรงกับเป้าที่เขาต้องการขอทวนอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนตัววัดผลคือตัว KPI จากเมื่อก่อนเนี่ยตำรวจจะวัดผลที่จำนวนคดีตอนนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของโพลในการสำรวจด้วยว่าประชาชนพึงพอใจแค่ไหนมาเป็นตัววัดด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับเราคงไม่สามารถไปพูดกันเองในพวกเราโอ้คดีเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าประชาชนจะได้อะไรไม่ได้อะไรเราไม่พูดได้ค่ะท่านโฆษกคะขอถามอีกเรื่องนึงนะคะคือหลังจากที่มีรีวิวของนักท่องเที่ยวคนจีนคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหพอเป็นคนจีนเนี่ยเขากำลังเปิดประเทศพอดีเลยค่ะกำลังจะเข้ามาเมืองไทยเยอะเดี๋ยว6 กุมภาก็เปิดแบบเป็นคณะทัวร์ใหญ่ๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนจีนที่กำลังจะเข้ามาเขาจะเข้าใจผิดไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นไวรัลที่นู่นมากว่าโอ้โหตำรวจไทยใช้เงินซื้อได้ไปแก้ปัญหาทางนู้นยังไงดีคะให้คนเข้าใจได้ถูกต้องเนี่ยไม่เป็นไรครับผมคิดของผมนะครับคนอื่นจะเห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีกว่าที่จะต้องเป็นในส่วนนี้มากมายเหลือเกินก็คือมาเที่ยวนะครับต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าไทยเป็นเดสติเนชันต้นๆของคนจีนมาตลอด10ปี20ปีไม่เคยห่างหายไปไม่เคยโกรธไม่เคยงอนกันเมื่อไหร่ที่เปิดประเทศกันเนี่ยพุ่งเข้าใส่ทันทีนะครับในเรื่องของอาหารแหล่งท่องเที่ยวแต่ด้วยเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องการบริการหรือเรื่องอะไรที่มันผิดกฎหมายพวกนี้ผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มน้อยๆส่วนหนึ่งที่อยากมาทำแล้วผมคิดว่าเราคงต้องถือไว้ว่ามันไม่สามารถทำได้แล้วใครจะทำเนี่ยก็ต้องดำเนินการถ้าจะผิดวินัยก็ต้องดำเนินการถ้าอาญาก็ต้องดำเนินการถ้าเราก็คงต้องไม่อ่อนข้อให้กับเรื่องที่เราจะมาดูแลพิเศษกันแบบแปลกๆอย่างที่วันนี้ก็มีเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการให้บริการในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบขับขี่การเปิดบัญชีก็เราคิดว่าเรายึดหลักการเรายึดกฎระเบียบทุกอย่างไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าต้องยึดหลักการและกฎระเบียบไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมีประชาชนได้แจ้งเบาะแสเนี่ยก็คงต้องดำเนินการต้องทำให้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแล้วเราคงคิดว่าเราคงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้ทำในอย่างผิดๆในบางกรณีเช่นนี้นะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการที่ผมดูจากโพลนะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติโปร่งใสตรวจสอบได้ยังไงก็ฝากท่านโฆษกด้วยนะครับค่ะครับผมเอาใจช่วยนะคะช่วงนี้งานเยอะจริงๆขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับเช้านี้ครับค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องยอมรับว่างานเข้าจริงๆมีหลายเรื่องนะมีคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถใส่ไปใส่มาอีกแต่เวลาไม่พอแล้วนี่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็คือตบทรัพย์ทุนจีนนะก็ตอนนั้นก็มีตำรวจ191อีกใช่ไหมคะไปเกี่ยวมีดีไซน์ด้วยทั้ง191คือตอนนี้เรื่องเยอะมากๆอ่ะแต่เราก็ต้องนำเสนอตามข้อที่จริงส่วนคำชี้แจงก็ว่ากันไป